ไทยลีกเขาจะมีการเตะฟุตบอลกันนะระหว่างนครปฐมไปเยือนฝั่งสุโขทัยปรากฏว่ารถบัสครับที่พาแฟนๆบอลของฝั่งนครปฐมเสียหลักพลิกคว่ำครับมีคนบาดเจ็บมากถึง19คนด้วยกันคุณผู้ชมฮะครับเหตุการณ์นี้จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอสามงามที่จังหวัดพิจิตรครับรถบัสคันนี้เสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำตกลงไปตรงร่องกลางถนนนะฮะนี่คันนี้สีน้ำเงินนี่นะทำให้แฟนบอลของทีมนครปฐมยูไนเต็ดบาดเจ็บไปทั้งหมด19คนด้วยกันคุยกับคนขับรถครับเขาเล่าให้ฟังว่าพาแฟนบอลทีมนครปฐมยูไนเต็ดจำนวน38คนมุ่งหน้ามาเชียร์ทีมที่กำลังจะแข่งกับสุโขทัย FC ในศึกไทยลีกวันนี้ตอน 1:00 น.นะครับระหว่างทางก็ค่อยๆขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กม.ต่อชั่วโมงแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจังหวะที่จะแซงรถบรรทุกแล้วบังคับพวงมาลัยไม่ได้ครับมันก็เลยเสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนนฮะครับครับมันไม่เร็วความรถบรรทุก70ไม่เกิน80แบกฝ่ามันดึงไปเลยพอเหยียบเบรกแล้วมันไม่เหยียบเบรกครับพวงมาลัยก็พักฝ่าแซงฝ่ามันดึงเสียหลักลงไปเลยครับดึงไม่กลับจะมาไม่เร็วรถจังหวะรถโยกอ่ะรถโยกไปลงมาก็เอียงซ้ายเอียงขวาก็ลงก็ล้มทางนี้เลยไงอ๋อครับพี่ก็ล้มเลยพี่นั่งมาทางไหนปะชั้น2โอ้ชั้น2อืมแต่รถมันเหมือนว่าเสียหลักเลยเนาะมันสะบัดตอนนี้เชิญตัวคนขับไปสอบสวนที่โรงพักนะครับส่วนแฟนบอลที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเดินทางต่อนะครับก็ตั้งใจจะไปเชียร์ทีมนครปฐมยูไนเต็ดอยู่แล้วคนเจ็บก็รักษาตัวให้หายกันแล้วกันนะฮะรถบัสรถทัวร์รถตู้หรือว่ามินิบัสอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยการจราจรมันเริ่มจะกลับมาคึกคักใกล้จะสงกรานต์แล้วด้วยนะความพร้อมของคนขับสำคัญแล้วก็เครื่องยนต์ก็สำคัญนะฮะฝากเช็คทั้งรถทั้งคนขับก่อนออกเดินทางนะครับคุณผู้ชม